สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้อยู่กับช่องแนนพาชิวห่างหายกันไปสักพักนะคะกับการลงคลิปในชาแนลเนาะวันนี้ก็เรื่องงามยำดีปี63ที่ดิฉันนะคะได้กลับมาถ่ายคลิปวิดีโอตบมือคลิปที่จะมาถ่ายในวันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นไม่ใช่หมวกกันน็อกรุ่นนี้นะหมายถึงมันเป็นเรื่องของคราบแป้งอะที่มันจะชอบติดข้างๆแถวตรงเนี้ยแนนจะมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีป้องกันนะคะซึ่งแนนเนี่ยเป็นคนที่วัวหายล้อมคอกตอนแรกซื้อหมวกใบนี้มาปุ๊บก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะแล้วก็แต่งหน้าปกติเลยแล้วแบบใส่หมวกกันน็อกเออแล้วทีนี้มันเกิดอาการอะไรรู้ไหมเหงื่อมันออกพอเหงื่อมันออกเนี่ยมันก็จะแบบเกิดอาการแบบคราบใช่ไหมพอมันเป็นคราบแล้วอ่ะมันติดหมวกกันน็อกไงมันจะติดส่วนมากมันจะติดตรงแถบสายรัดคางนะคะตรงนี้ของแนนมันจะติดสายรัดคางช่วงตรงนี้นะคะสายรัดคางตรงนี้ซึ่งสายรัดคางเนี่ยมันถอดออกไม่ได้แต่ไอ้ติดตรงนวมมันไม่เท่าไหร่เพราะว่านวมมันถอดสักได้อยู่นะคะแต่ประเด็นคือตรงนี้มันคือสายรัดคางไงมันถอดไม่ได้แล้วก็เลยแบบเกิดทำยังไงดีอ่ะมันถอดออกก็ไม่ได้ไงวันนี้ก็เลยแบบมีวิธีป้องกันมาให้แบบเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแนนก็เลยมีวิธีป้องกันแบบ 2-3 วิธีมาแนะนำนะจ๊ะวิธีแรกเลยนะคะเป็นการใส่ม่วงนะคะหลายคนก็ใส่ละม่วงเพราะว่าแต่แนนอะตอนแรกคือเป็นคนแบบพอมันใส่แล้วมันอึดอัดไงแล้วทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นดิฉันก็เลยใส่ตลอดเลยนะคะใส่ม่วงแบบนี้ม่วงแบบนี้ราคาก็ไม่เท่าไหร่นะคะแต่มันจะช่วยปิดช่วงตรงเนี่ยค่ะข้างหน้าแนนใส่ให้ดูนะคะม่วงเน่าปะเนี่ย What? มันจะปิดช่วงตรงนี้จึงทำให้แบบคือเวลาถ้าแป้งมันโดนอ่ะมันก็จะโดนในม่วงของเราซึ่งเราก็ซักได้นะคะเราก็ใส่หมวกกันน็อกนะพอใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ไม่โดนอะไรเลยค่ะวิธีนี้ก็ดีนะคะแต่บางทีมันร้อนไปหน่อยเนาะอีกวิธีนะคะที่แนนแนะนำก็คือตัวนี้ค่ะเป็นการใส่ผ้าบัฟนะคะผ้าบัฟอันนี้แนนซื้อมาประมาณผืนละ30กว่าบาทนะคะถ้าจำไม่ผิดซื้อมาจากร้านขายส่งเนาะก็บัฟตัวนี้สามารถใช้ได้คือหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็มันถอดง่ายด้วยค่ะมันจะปิดครึ่งหน้าของเราตรงนี้เนาะปิดตรงนี้แต่มันจะมีข้อเสียตรงที่มันไม่ปิดตรงหน้าผากขม่วงมันจะปิดเต็มใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะไม่ปิดหน้าผากแต่บัฟเนี่ยมันใช้งานง่ายตรงนี้ค่ะเห็นไหมดึงลงเราจะไปไหนก็ใส่ขึ้นใหม่อย่างเงี้ยแต่ม่วงของเราเนี่ยมันต้องถอดทั้งใบนะคะก็เลยแบบมันเป็นทางเลือกเหมือนกันอีกทางเลือกหนึ่งเนาะถ้าสำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบายให้ใช้บัฟนะคะแต่ถ้าอยากแบบป้องกันแป้งไม่ให้มันติดเลยอะนี่ค่ะแนะนำเป็นม่วงเนาะเพราะว่าม่วงเนี่ยมันคุมได้ทั้งหน้านะคะทั้งหน้านี้อีกอย่างนึงมันก็เวลาเดินทางไกลมันก็กันความร้อนด้วยเนาะหรืออีกมีวิธีหนึ่งเป็นวิธีสุดท้ายเลยก็คือไม่ต้องแต่งหน้านะคะเวิร์กที่สุดไม่ต้องแต่งหน้าคราบแป้งจะไม่ติดนะคะจะติดเป็นคราบเหงื่อคราบเหงื่อมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็ถ้ามันติดหมวกกันน็อกบ่อยๆมันก็จะเหม็นแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีทริคการป้องกันแบบไหนเม้นไว้ที่หน้าคลิปด้วยนะคะก็วันนี้สวัสดีค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องแนนพาชิลด้วยนะคะ